ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะผมน้องปาร์คน้องพีวันนี้ตอนแรกพวกเราเนี่ยมีกิจกรรมที่จะมาไลฟ์สดกันเป็นจุดที่2นะครับแต่ว่ามาตรงจุดนี้เพื่อนๆสัญญาณไม่มีเลยมันจะเป็นช่วงระหว่างภูเขา2-3 ลูกนะเพื่อนๆที่มีการพบศพสาวชาวต่างชาตินะที่โดนเอาทางมะพร้าวมาปิดไว้โดยมีชาวบ้านนะครับออกมาเหตุนั้นเพื่อนแล้วก็เจอศพโดยบังเอิญถนนเส้นนี้เนี่ยกัปตันเคยมาทำคลิปแล้วมันจะเป็นถนนสายลึกลับที่พาขึ้นเขานะเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทางนี้ตามมามีไปฉายกัปตันสักตัวไหมบนหัวเลยครับคลิปนี้อาจจะอัพลงแบบเรียวเลยนะใช่เดี๋ยวเราจะรีบเอาไปอัพให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยนัดไว้แล้วทีนี้แล้วเกิดการขัดข้องเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้เลยนะครับน่าจะเป็นโซนนี้แหละที่พบศพหญิงสาวนะครับที่เมื่อกี้เข้ามากับตันยังได้กลิ่นอยู่มันเหมือนกับว่าเข้ามาทักทายนะฮัลโหล anybody here เดี๋ยวเราจะเข้ามาเนี่ยเพื่อสำรวจพื้นที่นะครับว่ามันเปรียวขนาดไหนเพื่อนๆสำหรับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยแล้วอย่างผมจะมาอุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณของสาวยูเครนคนนี้ด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไปไม่ได้เขาติดห่วงหรือว่าต้องการที่จะทำให้จับตัวคนร้ายได้อะไรเงี้ยฮะเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นการส่งกำลังนะครับให้กับเขาเพื่อจะผลักดันให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าความถูกต้องเกิดขึ้นนะครับความยุติธรรมเกิดขึ้นสำหรับตัวเขานะให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งใดที่ให้เกิดความถูกต้องมากที่สุดสำหรับผู้ตายแล้วก็คนที่มาพบศพด้วยนะครับก็ขออุทิศกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะจนสุดท้ายแล้วพวกเราก็มาดูว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันเปลี่ยวจริงเพื่อนแล้วก็กัปตันเคยมาในช่วงกลางวันก็ว่าเปลี่ยวแล้วนะกลางคืนนี่มันเลยกลายเป็นจุดที่เอาศพมาทิ้งไว้โดยปริยายนะเพื่อนซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ในเกาะหรือว่าในบ้านของเราเลยนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดด้วยขนาดจะเป็นเพราะว่าความอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความรุนแรงมันคือความสยองขวัญเพื่อนสำหรับคนในชุมชนนะครับคนในเกาะก็รู้สึกอกสั่นขวัญแขวนครับยิ่งบริเวณนี้เนี่ยมันเปรียวอยู่แล้วแทบจะไม่มีรถผ่านเลยใช่แล้วตั้งแต่เราขับรถมาเพื่อนๆเชื่อไหมไม่เจอสักคันแล้วก็ยิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชาวต่างชาติอีกด้วยก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาวิดีโอนี้ไปรีบอัพให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยไม่มีการตัดต่อใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเลยเข้ามาดูแล้วก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวพาไปดูบริเวณจุดทางเข้านะครับที่มันน่าจะเป็นจุดเดียวกันแหละขึ้นไปนิดไหมครับเห็นกองมะพร้าวข้างบนไปดูไหมเราขึ้นไปดูหน่อยไม่รู้ว่าคาดว่าใช่เป็นที่อำพรางหรือเปล่าวันนี้เรามากัน3คนนะครับมาจากไลฟ์สดช่วงแรกจุดนี้ให้บริเวณนี้แหละคือชาวบ้านขึ้นมาหาเห็ดใช่ไหมครับใช่แล้วก็มาพบโดยบังเอิญใช่ครับค่อนข้างคือแบบเป็นเส้นทางที่ว่าเงียบมากๆอ่ะมีหรือเปล่าเป็นถนนเส้นลึกลับเพื่อนๆที่กับแฟนเคยมาทำคลิปละคือลึกลับขนาดที่ว่าแบบไปไม้นี่คือไม่มีรอยรถเลยอ่ะมีร่องรอยของใครไม่รู้นะครับเอาแอ็กมาดับหินด้วยอ๋อน่าจะเป็นคนที่เขาเข้ามา
เพื่อจะเอาศพออกไปแหละเพราะว่ามันอืดและเน่าด้วยเหม็นมากเขาเลยใช้น่าจะใช้สเปรย์นี้ในการดับกลิ่นเนี่ยขึ้นอีกนิดนึงนะปลาไข่ไข่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสเปรย์ที่ใช้ในการดับกลิ่นของศพนะฮะเพราะเหม็นมากด้วยเป็นน้ำหอมต้นไม้ดูดิหนังน่ากลัวต้นไม้น่ากลัวมากขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตนะครับต้นไม้ดูน่ากลัวมากเลยครับดูลำต้นก้านกิ่งก้านมันตามปูไหมตามปูใหญ่มากยิ่งเข้ามาลึกยิ่งน่ากลัวเลยครับโอ้ยนี่ไงทางมะพร้าวคิดว่าน่าจะตรงนี้ได้มั้งกับกันอุ้ยน่าจะเป็นจุดนี้แหละอาจจะเข้าไปอีกนิดนึงขออนุญาตนะครับเพราะว่าน่าจะตรงเพราะเขาเห็นมันเป็นคล้ายๆเชิงเขาที่ชันแต่ตรงนี้ไม่มีน่าจะเป็นแผ่นที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวกับท่านจะรีบกลับไปอัพวิดีโอให้เพื่อนได้ดูกันจากจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันกับในข่าวเพื่อนที่มีการเอาศพมาทิ้งอำพรางไว้เรื่องส่วนมากที่เกิดขึ้นเหตุสยองขวัญเนี่ยมักจะเกิดจากชาวต่างชาตินะเพื่อนๆที่เข้ามาอาศัยแล้วก็มาก่อเหตุอะไรแบบนี้ฮะเพราะมันมีหลายเชื้อชาติเหลือเกินคนมากมายนะเข้ามาในเกาะก็มักจะมาก่อเหตุแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าชื่อเสียงของเกาะมันเสียไปมันหลากหลายนะเพื่อนๆมันไม่ใช่คนที่ในเกาะที่ทำนี่คนเป็นคนไทยที่ทำคือคนในเกาะเขาจะเชื่อว่าฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยคือผู้ที่เอาเงินมาให้เพราะเลยไม่มีความคิดที่อยากจะทำร้ายหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบการเอาเปรียบแบบอย่างเช่นแบบเรื่องการเงินนะครับที่นะอาจจะเคยเห็นนะแต่เรื่องทำร้ายร่างกายแบบหนักหนานี่คือยังไม่เคยพบเหมือนกันนะคือต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีอะไรหลุดไปและผิดพลาดไปเพราะว่าอาจจะเป็นวิดีโอเรียวครั้งแรกของเราเลยลงกันแบบว่าไม่มีการตัดต่อแทนไลฟ์สดเลยก็เดี๋ยวขออุทิศกุศลให้กับวิญญาณของศพหญิงสาวนั้นด้วยแล้วก็สิ่งที่วิญญาณครับน่าสนใจอย่างนี้ให้กล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุยุไซสาธุสาธุสาธุคือเรือนี้ถูกสร้างมาเพื่ออยากให้เห็นถึงเส้นทางที่เปลี่ยวเพราะว่าในมุมของสมุยเองต้องพูดเลยครับว่าเส้นทางแบบนี้มีเยอะมากมันเป็นเส้นทางที่แบบมันเป็นเส้นสีแดงนะกัปตันใช่มันเป็นเส้นที่ไม่มีอยู่ในแผนที่มันเหมือนเป็นจุดโหว่ด้วยแหละว่าเส้นไหนที่ทึบ
เป็นจุดที่ว่าสามารถก่อเหตุแล้วก็เอาไปอำพรางไว้ใช่อยากให้แบบสมุยพัฒนาให้ดีมากกว่านี้ปักไว้นะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้เข้าใจแล้วอย่างนึงมันต้องเป็นหูเป็นตาด้วยกันใช่กันและกันอยากให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าวางเฉยอย่าปล่อยปละละเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่อยู่ในครอบครัวของเพื่อนบ้านหรือแล้วแต่นะหากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยให้พยายามติดต่อประสานงานกับคนที่สามารถช่วยเหลือได้อย่าปล่อยวางอย่าปล่อยไว้เพราะอาจจะเกิดเหตุสยองขวัญในปัจจุบันนั้นเพื่อนเยอะมากเหตุต่างๆเนี้ยทำร้ายกันเพียงเล็กน้อยหรือว่าทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นข่าวหลายวันเยอะมากเลยใช่ก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราคนไทยเหมือนกันเราเพิกเฉยก็เหมือนเราเป็นบาปติดตัวนะเรื่องอย่างนึงถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านเนี้ยเราช่วยไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คนเหมือนกันเพื่อนโอเคนะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเร็วมากเลยวันนี้11 นาทีไปอัพกันโอเคอัพนะฮะอัพ